ประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆแล้วหลังสิ้นสุดวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์โดยส่วนหนึ่งเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะซึ่งบขส.ได้เตรียมความพร้อมและจัดรถโดยสารไว้รองรับการเดินทางอย่างไรเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและมีความปลอดภัยวันนี้เราจะไปสอบถามรายละเอียดจากกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นายสัญลักษณ์ปัญญวัฒนลิขิตสัมภาษณ์โดยคุณพรหมธิดาทิพยานนท์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันและคุณสัญลักษณ์ปันวัฒนาลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถโดยสารค่ะโดยเฉพาะรถของบขส.ว่าจะมีการรองรับพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับของช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็มีการออกเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นกับภูมิลำเนานะคะหรือว่าการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆเนี่ยทางด้านของบขส.ค่ะก็จะต้องมีการเตรียมรถเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความสะดวกนะคะในการที่จะเดินทางกลับมาให้ปลอดภัยแล้วก็มีเที่ยวรถที่จะเพียงพอรองรับการเดินทางด้วยซึ่งวันนี้ค่ะการเตรียมมาตรการต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับค่ะท่านคะในช่วงของการเดินทางกลับนี้ค่ะทางบขส.มีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างคะครับจากการคาดการณ์นะครับก็คงเป็นวันนี้นะครับช่วงเช้า17-18นะครับที่เราคาดการณ์ไว้ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับบ้านนะครับมากกทม.มากที่สุดนะครับซึ่งในช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้มีรายงานว่าอยู่ที่ประมาณ 26,000 คนนะครับที่เดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครผมคาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยจะเป็นวันที่มีประชาชนทยอยเดินทางกลับมามากที่สุดนะครับแต่อย่างนี้ครับบางทีเนี่ยประชาชนเดี๋ยวนี้จะมีการวางแผนการเดินทางอาจจะกลับมาช่วงเที่ยงช่วงเย็นตามแต่รถที่เรามีการกำหนดออกสายสั้นหรือสายยาวครับค่ะตอนนี้มีการเตรียมรถไว้รองรับประมาณกี่เที่ยวคันคะครับเราประมาณการไว้ที่ 3,700 เที่ยวนะครับทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็เรามีรถเสริมอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องห่วงว่าพี่น้องประชาชนจะไม่สามารถเดินทางกลับได้เรามีรถเสริมไว้เตรียมพอรองรับนะครับอยู่ที่ประมาณ700คันครับค่ะก็คือยืนยันว่าตอนนี้เองพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางก็สามารถที่จะจองตั๋วกันได้เลยเพื่อที่จะเดินทางกลับ ในวันที่17-18นี้ด้วยนะคะท่านคะทีนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะกังวลว่าการขึ้นรถโดยสารมีความปลอดภัยไหมตรงนี้เรามีมาตรการในการที่จะดูแลทั้งในส่วนของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่รถยังไงบ้างคะครับในส่วนของรถโดยสารนะครับก็ได้รับนโยบายนะครับในปีนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศักดิ์ยาที่ชอบเนี่ยมอบนโยบายให้บกส.เนี่ยอยู่2ส่วนในเรื่องความปลอดภัยก็คือในเรื่องของตัวรถและเรื่องของโควิดนะครับในส่วนของรถโดยสารเนี่ยเราก็จะมีการดูแลเรื่องเช็คลิฟต์นะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่เราประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกนะครับส่วนผู้ขับขี่นะครับเรามีมาตรการในเรื่องของการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์เป็นศูนย์นะครับทุกเส้นทางนะครับส่วนเรื่องของมาตรการโควิดเนี่ยในส่วนของผู้ขับขี่และผู้ประจำรถนะครับก็มีเรื่องของการฉีดวัคซีนครบถ้วนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการตรวจ ATK ทุก3วันนะครับถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยหมายถึงว่าผู้ขับขี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่สบายเนี่ยเราก็จะไม่ให้ออกเลยนะครับในส่วนของตัวรถเองนะครับก่อนออกทุกครั้งนะครับเรามีมาตรการในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสตลอดเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินทางเนี่ยก็ขอความร่วมมือผู้โดยสารในการสวมแมสตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้มีการรับประทานอาหารบนรถนะครับนี่เป็นมาตรการที่เราทำมาสม่ำเสมอนะครับค่ะท่านคะทีนี้เองถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนอาจจะจองตั๋วล่วงหน้าไม่ทันตอนนี้ยังสามารถจองตั๋วได้ด้วยวิธีการใดบ้างคะได้ครับเรามีระบบ e-ticket นะครับของบขส.นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน e-ticket นะครับง่ายๆเลยครับ e-ticket เข้าไปหรือว่าถ้าเกิดว่าเกิดความสะดวกที่สุดก็คือใช้ call center ก็ได้ครับ1490ครับที่บขส.ครับอืมค่ะตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดความสะดวกครับพี่น้องชนในการอาจจะสำรวจกันช่วงนี้รถว่างไหมหรือว่าจะไปจองตั๋วช่วงไหนหรือว่าจะซื้อตั๋วช่วงไหนดีนะครับแต่ถ้าเข้าแอปพลิเคชัน e-ticket นะครับก็สะดวกครับในเรื่องของการจองตั๋วครับค่ะอยากให้ท่านย้ำอีกสักครั้งนึงค่ะว่าเที่ยวรถในการที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนั้นมีเพียงพออย่างไรบ้างค่ะครับก็ขอยืนยันนะครับบขส.ได้มีการจัดเตรียมเที่ยวรถทั้งรถบขส.เองรถร่วมให้บริการนะครับเพียงพอผู้โดยสารนะครับก็ขอให้ท่านผู้โดยสารนะครับตรวจสอบนะครับเส้นทางนะครับตรวจสอบเวลาในการเดินทางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับเราก็จะกลับมาประกอบสมาชีพที่กรุงเทพมหานครด้วยความปกติสุขครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยครับ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะกับคุณสัญลักษณ์ปันวัฒนาลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ที่มาร่วมพูดคุยและก็ให้ข้อมูลเพื่อที่จะรองรับการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ